สวัสดีค่ะกับการออกกำลังกายรอบค่ำของสูงวัยวันนี้เราจะมาคาร์ดิโอด้วยการกระโดดเชือก1นาทีต้องเซฟเข่าด้วยค่ะทุกคนเพราะว่าเราสวแล้วก็มีเวลาก็จะมาออกกำลังกายนิดหน่อยเพื่อสุขภาพแค่นั้นเองค่ะออกกำลังกายมานี่3ปีแล้วก็ได้แค่สุขภาพดีช่วงแรกนี่จะกลิ้งอย่างเดียวร่างกายเรามันตื่นตัวนี้ก็ลดน้ำหนักได้เยอะพอปี2ปี3มาโอ้ไม่ได้แล้วกล้ามเนื้อมาเยอะกินก็เยอะออกกำลังกายเยอะนี้เหนื่อยก็กินเยอะทีนี้กล้ามเนื้อขึ้นเยอะน้ำหนักขึ้นพรวดมาที่60ตอนนี้คงที่60ไม่ยอมลงเลยค่ะทุกคนก็เลยจะมาคาร์ดิโอกับบอดี้เวทเป็นหลักทีนี้เพื่อให้ร่างกายเราเปลี่ยนแปลงบ้างมาดูอีกสัก50ครั้งค่ะจะทำช่อง YouTube อยู่2ช่องก็จะเป็นคอนเทนต์ออกกำลังกายทั้ง2ช่องเลยค่ะยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ